คือมีข่าวออกมาอย่างนี้ว่าอีกคนนึงโดนถอดแล้วอีกคนนึงเข้าเสียบแทนอันนี้ก็จะเป็นละครเรื่องใหม่ของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์อะค่ะเราก็เลยจะต้องมาชี้แจงเรื่องนี้กันนิดนึงเป็นนางเอกลูกรักของผู้จัดและพ่วงกับมากฝีมือออฟพงษ์พัฒน์แต่อยู่ดีๆก็มีข่าวว่าสาวแต้วณัฐพรถูกถอดจากละครพีเรียดเรื่องใหม่เพื่อให้นางเอกแบ๊วญาญ่าอุรัสยามาเสียบแทนซะงั้นแต่เจ้าตัวกลับบอกว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะจริงๆญาญ่าถูกวางตัวไว้แต่แรกแล้วล่ะค่ะเป็นเรื่องธรรมดามากเลยค่ะแต่ว่าหลายๆคนก็คงอยากดูคนนั้นมาเจอคนนี้คนนี้เป็นพระนางกับคนนั้นไปค่ายนู้นค่ายนี้เป็นเรื่องปกติมากแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยที่ทำให้เราได้ไปเจอหลายๆคนแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของยาย่าที่ยาย่าจะได้มาเล่นค่ายพี่ออฟต้ารู้สึกว่าต้าก็เล่นพีเรียดมาเยอะมากแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราได้มีโอกาสไปเจอค่ายอื่นหรือว่าได้ลองบทที่แบบทำให้เราได้แบบหันมามองว่าเอ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มันน่าสนใจขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะขณะที่ยาย่าเผยว่าไม่รู้มาก่อนว่าพี่ออฟวางตัวนักแสดงคนไหนไว้เพราะคุณแม่ปลาเป็นผู้ดูแลเรื่องรายละเอียดแต่ไม่อยากให้มองว่าเป็นการแย่งชิงบทบาทกันค่ะไม่หรอกค่ะใช่ค่ะคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับพี่ออฟกับพี่แดงหนูยังไม่ได้คุยกับพี่ออฟค่ะครับใช่แน่จะเป็นคนคุยแต่ที่แน่ๆ นะคะยาย่าบอกเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจสุดๆที่จะได้ร่วมงานกับออฟพงษ์พัฒน์เพราะว่าติดตามผลงานมานานค่ะจริงๆถ้าเราได้เห็นนักแสดงแบบว่าสลับคู่จิ้นกันไปมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นกำไรของแฟนๆเหมือนกันนะและอย่างนึงนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรสมใจพี่ออฟพงษ์พันธ์แล้วพี่ดาอยากจะได้ยาย่ามาร่วมงานด้วยกันใช่ไหมใช่ไหม